สวัสดีค่ะบุพาพระรวยค่ะ วันนี้มาสอนวิธีเข้าตัวเสื้อกันนะคะแต่คลิปที่แล้วนี่ก็คือมาทำตรงที่ขอบคอนะคะขอบคอให้เห็นว่าทำแบบไหนเนาะอันนี้ยังไม่ได้รีดนะคะขอบคอเนี่ยเราทำเสร็จแล้วทีนี้การเข้าตัวแขนตรงแขนเนี่ยค่ะพอเราถักมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ ถักจากคอลงมาเรื่อยๆนะคะเราก็วัดวงแขนเราดูว่าจะตกที่ประมาณเท่าไหร่วัดใส่ว่าลองสวมดูแล้วได้ไหมค่ะเราก็ใช้เชือกผูกด้านข้างเนี่ยค่ะผูกไว้ก่อนเอาเชือกผูกก่อนนะคะตอนแรกที่เราอย่าเพิ่งถักลงมาค่ะผูกไว้ก่อนแล้วก็ลองสวมดูว่าวงแขนได้ไหมสวมก่อนนะคะทีนี้ขั้นตอนดอกอันนี้ของบุปผานะคะก็คือบุปผาจะใช้จุดที่ ที่จะหยุดนะคะที่จะหยุดที่จะวงแขนเนี่ยนะก็คือก่อนที่จะขึ้นตัวดอกนะคะก่อนที่จะขึ้นตัวดอกนะบุปผาจะให้แนวมันเหมือนกันนะคะก็คือถักมา2ดอกนะ2ดอกถ้านับจากตรงนี้พอสุดตรงนี้ค่ะสุดตรงนี้เนี่ยนะคะพอสุดตรงนี้คือ2ช่วงดอกนะ2ช่วงดอกดอกนี้นะคะ2ช่วงดอกพอเราจะมาช่วงดอกนี้ค่ะพอที่จะขึ้นตรงนี้ค่ะพออาจจะก่อนที่จะขึ้นหลักตรงนี้นะคะเราก็จะหยุดเราก็จะทํามาต่อเป็นวงแขนตรงนี้นะวงแขนตรงนี้ตัวด้านข้างเนี่ยค่ะด้านข้างนะด้านข้างจะสังเกตว่ามันจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้มันจะแถวมันจะแถวเหมือนตัวนี้ค่ะนะตัวนี้จะสังเกตมัน1 2 3ใช่ไหมคะแต่บุปผาเลือกที่จะทำตรงนี้แค่2เพื่อให้ตรงเนี้ยค่ะมันตรงกันพอเราทำชายลงไปอะค่ะพอเราทำตัวเสื้อลงไปมันจะได้เท่ากันตรงนี้นะคะตรงนี้สังเกตนะตรงนี้จะเหลือแค่2นะคะตรงก้านมันนะคะแต่อันนี้มันจะเป็น3เนาะแล้วถึงขึ้นแต่อันนี้แค่2เพื่อต้องการให้ดอกตรงเนี้ยมันตรงกันเนี่ยค่ะจุดประสงค์ให้มันตรงกันนี่ตรงแขนเห็นไหมคะตรงที่เราแหวกนะเราตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะเชื่อมออกตรงตัวค่ะตรงนี้มันจะเป็น2อันมาชนกันใช่ไหมคะพอมันมาชนกันเนี่ยตอนแรกตรงนี้มันจะเป็นขาตรงนี้แค่2อันนะจะยังไม่มีตรงนี้ตอนที่เชื่อมเนี่ยค่ะจะยังไม่มีตรงนี้มันจะเป็นลักษณะตรงนี้แล้วเราก็มาถักหลักเนี่ยค่ะต่อขึ้นเพื่อให้มันเป็นวงดอกอีกอันนึงตอนนี้นะคะเพื่อนถ่ายไว้เลยนะตรงนี้ถ้าใครถักลายสับปะรดอยู่ค่ะวงแขนให้ใช้ตรงนี้นะตรงแยกตรงนี้นะคะจุดที่ตรงแขนนะคะตรงเนี้ยค่ะ พอเราถักนะก็คือแถวตรงกลางตัวเนี่ยก็คือจะต้องขึ้น2ช่วงดอกพอตรงเนี้ยค่ะพอช่วงตรงนี้จะพึ่งขึ้นตรงนี้นะจะพึ่งขึ้นหลักตรงนี้นะคะถ้าหลักตรงเนี้ยก็คือเราจะลงตัวแล้วก็คือให้แค่ตรงนี้โซ่3นะเนี่ยค่ะแถวนี้แล้วเราค่อยพอมาตัวเราปิดตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะปิดวงแขนเสร็จเราก็มาถักตรงนี้ลงไปมันก็จะกลายเป็นดอกแล้วมันจะพอมันจบดอกอะค่ะมันจะเท่ากันตรงชายมันจะเท่ากันอันนี้นะเนี่ยเพื่อนถ่ายตรงนี้ไว้เพราะไม่งั้นนะหลายคนน่ะจะชนจบไม่ได้ตรงวงแขนทีนี้เราจะมาทำวงแขนกันวงแขนที่จะเข้านะคะจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเราจะต้องขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นแถวทีนี้ตัวนี้วงแขนของบุปผาจะเอาไม่กว้างมากเนี่ยค่ะมันไม่กว้างมากพอไม่กว้างมากก็จะทำแขนออกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมาเริ่มกันนะเพราะทำแต่ละตัวตรงวงแขนนะคะไม่เท่ากันคือจะเอาตายตัวไม่ได้บางทีก็แขนถ่วงบางทีก็ไม่ถ่วงพอเราชนตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราจะขึ้นเป็นแขนนะขึ้นที่จะเป็นแขนนะคะให้เรามาเชื่อมตรงนี้นะคะ
อันนี้กรณีที่แขนนี้ได้ที่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าแขนบางคนเนี่ยค่ะมันดูกว้างไปมันดูกว้างนะอันนี้บุพผาจะเอาสักให้มันอยู่ตรงนี้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเพราะเวลารีดมันจะกว้างอยู่ค่ะเวลารีดมองด้วยตาตรงนี้มันจะยังไม่กว้างแต่พอรีดออกมาแล้วจะกว้างค่ะถ้าเราขึ้นตรงนี้ได้มันก็ถักต่อไปได้ว่าเราจะเอาแขนสั้นแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผูกไว้ก่อนเนาะ อันนี้ที่จะขึ้นข้างนะคะภูผาจะเอาแค่ตรงนี้นะจะเอาตรงนี้มาเริ่มนะคะตรงนี้จะเก็บมาก่อนจะเก็บตรงนี้มาอย่างนี้นะคะอันนี้มันอยู่ใต้ท้องแขนไม่เป็นไรค่ะมันมองไม่ชัดเจนอยู่แล้วจะมองไม่ค่อยอันนี้อยู่แล้วจะไม่ค่อยเห็นแตกต่างหรอกค่ะแต่ไอ้ตรงนี้เราซ่อนใหม่หน่อยเพราะตะกี้ผูกไม่ได้แน่นเท่าไหร่เราก็ซ่อนใหม่ไว้ตามเก็บทีหลังก็ได้นะคะอันนี้นะซ่อนไว้นิดนึง ทีนี้เราจะขึ้นนะคะเราจะขึ้น ตรงท้องแขนนะจะรวมตรงนี้ขึ้นมาเป็นหลักเดียว2 3นี่นะคะมาชนเพราะเราจะต้องการให้แขนมันไม่กว้างมากนะแล้วก็นี่2เนี่ยค่ะรวบมาก็มาเป็นหลักนี้อันนี้ขึ้นแขนนะคะจะเอาแขนสั้นแขนยาวก็อยู่ที่ตรงนี้ค่ะอันนี้ขึ้นแล้วนะคะพอมันเป็นตัวมันจะผ้ามันหนักมันก็จะนิดนึงนะคะตัวนี้พร้อมระบายประมาณไหม4ม้วนนะคะใช้ไหม4ม้วนเนี่ยค่ะเราก็ถักต่อจากลายที่เราต่อไว้แล้วนะเราก็ถักต่อออกมาเนี่ยค่ะอันนี้ที่มันเป็นลายอยู่แล้วนะเราจำลายได้อยู่แล้วเราก็ถักต่อออกมาตรงเข้าวงแขนหลายคนบอกเอ๊ะเข้ายังไงบางคนเข้ามันก็จะถ่วงมากถ่วงจนแบบดูไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้เจตนาทำให้ถ่วงแต่ว่าด้วยเข้าไม่ถูกแขนก็เลยถ่วงไม่สวยเราก็เอาแบบให้มันพอดีนิดนึงไม่ให้มันย้วยนอกจากว่าเราจะถักย้วยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวตัวเนี้ยประมาณไม่เกินวันอังคารก็ได้ใส่แล้วค่ะซักรีดใส่วันอังคารสีชมพูนะก็มาใส่วันอังคาร แต่ถ้าเพื่อนตัวอ้วนหน่อยตรงตะกี้นะคะถ้าอ้วนหน่อยก็เอาตรงนี้เลยนะไม่ต้องขึ้นไปอีกนะถ้าแขนใหญ่ๆอะค่ะคือแขนตัวใหญ่ห้อยๆเพราะว่าเราสูงอายุเนาะถ้าแขนใหญ่อะค่ะก็คือไม่ต้องเอาขึ้นมาก็ทำจากตรงนั้นต่อไปได้เลยแต่อันนี้บุพผาแขนจะไม่ใหญ่มากเพราะว่ามีถักตัวสีเทาตัวนั้นนะคะที่ปัจจุบันอันนั้นมันก็ห้อยอยู่นิดนึงก็เลยตัวนี้เอาขึ้นมาหน่อย ก็ถักไปไอ้นี่ไปอะค่ะถักไปใส่ไป เดิมทีไม่ได้ถักไว้นานแล้วค่ะเสื้อเนี่ยก็คือถักไว้ตั้งนานแล้วมันหลายตัวเนี่ยมันใส่ไม่ได้ก็เลยพอดีมานี่ก็ขึ้นให้เพื่อนดูอะค่ะก็เลยเอาที่ขึ้นไว้ให้ดูนะค่ะมาทำ มาทำให้เสร็จอันนี้ทำอย่างอื่นด้วยนะคะเนี่ยก็เกือบเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ
ถ้าไหมพรมมันได้ไวอ่ะมันเสร็จไวอ่ะเสร็จเร็วแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะใส่เสื้อซับในข้างในใส่ก็จะพอดี อันนี้มันจะชายระบายนิดนึงบุปผาก็จะแขนก็จะอยู่ประมาณแขนตรงนะคะจะไม่เป็นแขนตุ๊กตาเพราะว่าเราตัวใหญ่อ้วนด้วยก็จะเอาเป็นแขนตรงแต่ว่าอยู่ที่ข้อศอกค่ะแขนจะอยู่ที่ข้อศอกชายก็จะมีผูกโบนะคะแล้วก็มีระบายนิดนึงตรงชายเพื่อไว้ใส่กับกระโปรงไปทำงานนะคะกระโปรงหรือกางเกงอะไรก็ได้เนาะก็พอรีดเรียบร้อยก็น่าจะดูสวยอยู่สวยไม่สวยก็ใส่ค่ะชุดนี้ลูกค้าก็ชมเขาจะได้กดติดตามให้เราจะได้สมาชิกจะได้เพิ่มขึ้นจะได้ครบนี่ค่ะกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนนะขยันอยากจะทำอยู่นั่นแหละอยากจะทำให้มันเสร็จๆอ่ะมันคามืออยู่อ่ะอันนี้ถ้าไม่ได้อัดคลิปนี่ก็เสร็จไปแล้วล่ะค่ะเนี่ยแต่ทีนี้ว่าในเมื่อเข้าตัวแล้วก็เอามาให้เพื่อนดูเพราะหลายคนจะยังเข้าตัวไม่ได้แต่ยังเข้าแขนนะคะตรงเข้าแขนเนี่ยเข้าแขนเข้าตัวเนี่ยค่ะเราก็ถักวนรอบอย่างเงี้ยนะวนรอบที่ให้เห็นเนี่ยค่ะนะคะมาชนตรงนี้ตรงนี้โซ่สองนี่นะคะมันจะมาชนตรงนี้นะเห็นไหมคะมันจะดูเล็กหน่อยนะจะดูแขนเล็กหน่อยไหมคะแต่พอรีดมันก็จะยืดค่ะพอรีดมันก็จะยืดแขนเราก็จะออกมานิดนึงก็จะท้องแขนก็จะพอดีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนแขนที่ใหญ่หน่อยนะคะให้เอาจากตรงนี้เลยก็คือไม่ต้องขึ้นมาก็คือตรงนี้ค่ะทำจากข้างล่างเลยเนี่ยนะตอนนี้อันนี้กรณีที่คนแขนเล็กนะสาวๆนะคะสาวๆแต่แขนอยู่ประมาณนี้นะพอไปรีดมันจะถ่วงมันจะถ่วงออกมาอีกนะคะตรงแขนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพอได้แล้วเนาะพออีกรอบนึงเราก็ขึ้นตรงนี้นะคะก็ขึ้นต่อตรงท้องแขนนะคะเราขึ้นหลักอย่างนี้ไปได้เลยนะคะเพราะมันจะมองไม่เห็นตรงท้องแขนเนี่ยนะเราไปอย่างนี้ได้เลยเอาสักโซ่หนึ่งเผื่อมันตึงตรงนี้นะคะขึ้นสี่โซ่สี่โซ่ตรงนี้ก็โซ่สองนะคะก็ระบายอากาศดีเนาะเหงื่อจะได้ไม่ออกเราจะได้ไม่ออกนะคะตรงนี้นะมันจะดูไม่ถนัดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก้มถักต่อหน้ากล้องตัวนี้นะคะปกติเดิมทีเนี่ยอุปาจะไม่มีโซ่นะแต่คราวนี้ต้องมีโซ่ค่ะเพราะตัวเนี้ยเราชิดไปนิดนึงเราเอาแขนเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวมันจะดูไม่โอเคก็เอาสักโซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งเพราะถ้าไม่งั้นมันจะลังไปจะลังนะคะก็ถักไปอย่างเงี้ยนะอีกไม่เกินไม่กี่รอบก็ได้แล้วนี่นะคะเดี๋ยวบุพาจะทำจนเพราะว่าอันนี้คลิปมันไม่ยาวมากมันถักไม่เยอะมากจะทำจนไปได้แขนพอดีได้ที่พอดีก็จะเสร็จไปด้วยกันลายสับปะรดนะคะเราทำหลายแบบได้นะเราทำแบบโน้นแบบนี้ได้ค่ะเพราะว่าโดยตัวลายมันอ่ะมันสวยอยู่ใส่ยังไงก็สวยแต่ว่าลายอื่นนะมันสวยสู้ลายสับปะรดไม่ได้เราก็ตกแต่งเอา นะคะเราก็ถักบนรอบไปอย่างเงี้ยค่ะจะเอาแขนยาวก็ได้จะไปแต่งระบายตรงปลายแขนก็ได้เหมือนของตัวของบุปผาตัวสีออกเขียวๆอะค่ะที่มีแต่งระบายปลายแขน
อันนี้โซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็หลักตรงที่รอยต่อได้นะคะเรามาเก็บทีหลังนะใช้เข็มหัวเล็กๆเก็บซ่อนไปถ้าใช้เข็มหัวใหญ่มันก็จะคลายออกมาเราใช้เข็มหัวเล็กๆดึงจะต้องมีเข็มถักหลายอันอยู่นะคะถ้าถักโคเชียค่ะใน Lazada เขามีขายนะคะเขาจะมีขายแบบเป็นเซตอะแต่บูผาแนะนำตัวเข็มเนี่ยค่ะให้มันตรงไปอย่างนี้นะมันมีบางอันเป็นปอกอะค่ะมันติดอย่าเลือกแบบนั้นนะคะเลือกให้เลือกแบบนี้แบบกลมอย่างนี้ไปเลยเวลาถักไหมไม่ติดอันนั้นอะบูผามีซื้อมาที่ตั้งหัวเสียงมันติดแล้วไหมมันจะขึ้นมาได้หน่อยนึงแล้วมันไม่ลื่นไหลอะเอาแบบที่มันไม่มีปอกอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นตุกกลมๆตรงๆแบบเนี้ยเข็มทองอย่างเงี้ยค่ะมันทนนะเข็มทองอ่ะอันนี้ของบุพผานี่ตั้งแต่ถักโคเชมานะคะนะเข็มทองแต่อันนี้อันใหม่เนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่แต่ก็หลายปีแล้วนะคะอันเก่าเห็นไหมลอกหมดแล้วเนี่ยอันนี้หลายปีของเนี้ยค่ะถักไปโชว์ไปเนาะ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะตอนนี้ไม่ได้สอนลายเพื่อนนะเพราะว่าสอนไว้แล้วเพียงแต่ว่าเวลาออกแขนนะคะทำยังไงแต่ทีนี้ว่าเราจะสุดปลายแขนเนี่ยเราจะเอาขนาดไหนที่ปลายแขนเราอะค่ะแต่บางคนเนี่ยจะเอาขนาดนี้ก็ได้แล้วนะแขนกระดิ่งอะแต่บุพาว่าถ้ามันประมาณแขนกระดิ่งอะมันเวลาใส่ทำงานในออฟฟิศอะเราควรจะมีแขนออกมาหน่อยไหมถ้ามีแขนออกมาหน่อยมันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นใส่กับกระโปรงใส่กับอะไรแต่บางที่ที่ทำงานเขาก็ไม่ให้ใส่นะคะเขาจะมีฟอร์มแต่ว่าบุพาไม่ต้องใส่ฟอร์มเด็กๆ เขาก็ใส่ฟอร์มแต่เราไม่ต้องใส่เราก็แต่งให้ดูมันไม่น่าเกลียดอ่ะก็ดูแล้วก็สวยอยู่แต่ใครจะว่าน่าเกลียดก็ไม่รู้แหละแต่เราก็ดูแล้วก็มันเป็นรูๆอยู่นะรูๆเซ็กซี่อยู่ก็ไม่เป็นไรลูกค้าตัวดำๆลูกค้าเห็นก็ไม่เป็นไรเราเห็นเรายังไม่โป๊เลยอ่ะแล้วลูกค้าเห็นเขาก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกคนแก่ใส่ก็ดูดีระดับหนึ่งนะคะเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแขนออกมาหน่อยเห็นไหมคะจะแขนออกมาหน่อยแต่อันนี้ต้องไปลองก่อนนะคะบุพาต้องไปลองก่อนว่าลักษณะแขนเห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะเริ่มโค้งนะจะเริ่มโค้งออกมาเพราะแขนเราก็ไม่ได้ใหญ่มากนะก็จะพอดีกลมๆ กับแขนพอรีดออกมาก็จะพอดีเพราะอันนี้รีดมันจะยืดอีกนะคะไหมพรมอ่ะมันจะยืดออกมาอีกตรงดอกนะคะก็เอาไปถ้าตรงเนี้ยบุพายังไม่พอต้องเอาไปชนดอกตรงเนี้ยต้องเอาจนได้อีกครึ่งดอกอ่ะประมาณข้อศอกอ่ะแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยเป็นบางคนสาวๆเนี่ยได้แล้วนะเนี่ยได้แล้วแล้วก็มาแต่งตรงนี้หน่อยก็ได้ตรงชายนะคะแล้วแต่บางคนนะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะเข้าถูกแล้วเนาะหลายคนเข้าเป็นแล้วนะเนี่ยข้างตรงท้องแขนอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรท้องแขนพอเรารีดมันก็จะเรียบเองตรงนี้นะคะตรงเนี้ยแล้วเราเก็บสวยๆก็ได้เก็บสวยๆถักไปถ้าอันนี้ถ้าคนที่ถักตึงๆก็ได้ค่ะถักแน่นๆน่ะเนี่ยค่ะตัวดอกเนี่ยมันก็จะเอามาอีกหน่อยนึงก็ได้บุพาจะถักมาอีกหน่อยนึงก็อยู่ประมาณให้อยู่ประมาณข้อศอกอะค่ะข้อศอกเสื้อตัวนี้นะคะก็จะเป็นผูกที่จริงตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเข้าวงแขนนะเข้าได้เลยเนาะเพื่อนเข้าได้แล้วนะคอก็ได้แล้วเนาะคอที่ทำคลิปตะเกียค่ะอันนี้มันยังไม่ได้รีดก็จะมีตรงระบายถ้าใครไม่เอาตรงระบายไม่เอาตรงที่เป็นผูกที่ระบายบานออกไปเนี่ยค่ะก็ได้ก็ถักตรงมาพอถักตรงมาใช่ไหมคะตัวนี้พอรีดออกมามันจะพอดีนะมันจะอยู่ตรงเอวพอดีเหมือนเอวลอยๆอ่ะเหมือนตัวสีเทาของบุพาที่ใส่อ่ะเห็นไหมคะตรงสุดนี้พอดีพอสุดนี้พอดีตรงนี้เราก็ทำเป็นดอกก็ได้เป็นดอกออกมาก็จบเลยก็ได้
ถ้าไม่ต้องการอันนี้บุพผาต้องการที่ที่จะทำแบบนี้นะคะอยากทำแบบนี้ใส่กับกระโปรงมันสวยดีนะคะนะคะอยากทำแบบนี้ก็เลยว่าจะทำแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ตอนนี้อันไหมพอรีดแล้วมันนิ่มแต่อันนี้ยังไม่รู้ว่ารีดแล้วจะนิ่มหรือเปล่าค่ะเนี่ยค่ะพอทำออกระบายมามันก็จะดูสวยมั้ยก็จะดูสวยอยู่นะแล้วก็ผูกถักเป็นอันนี้มันสีชมพูมันหวานอยู่แล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนดูนะอันนี้สีขาวสีขาวนี่คนก็เข้ามาดูเยอะเหมือนกันแต่ว่าน้องหลายคนก็บอกว่าสอนวิธีตั้งแต่ต้นช้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้สอนให้ดูเดี๋ยวให้ทำเป็นตัวก่อนหลายตัวตอนนี้ถักไม่ทันค่ะทำไม่ทันถ้าได้อยู่บ้านอย่างเงี้ยไม่ทำงานอย่างเงี้ยก็จะทำทันเนาะเนี่ยค่ะเอามาให้เพื่อนดูค่ะยังไงก็ได้แล้วเนาะวิธีเข้าแขนนะอันนี้วิธีเข้าแขนนะคะได้แล้วเนาะที่ชนดอกอย่าลืมนะคะพอเราจากถักจากคอลงมาถักจากคอลงมาเนี่ยค่ะถ้านับนะถ้านับดอกมันอะแค่2นะคะต้องนับจากตรงกลางเนี่ยตรงกลางคอนะคะ2ดอกพอ2ดอกใช่ไหมคะอีตรงข้างๆเนี่ยเรายังไม่ได้ขึ้นตรงนี้นะเรายังไม่ได้ขึ้นหลักนะคะก็หยุดแล้วก็ผูกวงแขนผูกแขนไว้2ข้างเลยค่ะแล้วเราก็ถักวนรอบออกมาวนรอบตัวออกมาตรงนี้มันจะไม่เท่าเพื่อนตรงขอตรงใต้วงแขนเนี่ยค่ะพอลงมาเนี่ยเพราะเราตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไม่เท่าเพื่อนเราก็ไอ้ตรงขามันเนี่ยเราก็เอาแค่2อันอื่นมัน3ถูกไหมคะแต่พอมันตรงเนี้ยเราจะต้องทำให้มันอยู่แนวเดียวกันนะคะมันจะได้ลงตัวพร้อมกันแต่ถ้าไม่งั้นน่ะไอ้ฝั่งเนี้ยมันก็จะไม่เท่ากันตอนที่ปิดจบตรงชายอะค่ะตรงชายอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเอาเท่าต้องทำดอกให้มันเสมอกันเพราะมันจะเหลื่อมๆกันอยู่เหลื่อมๆกันอยู่เนาะเนี่ยค่ะจะพอได้แล้วนะพอได้วิธีเข้าแขนนะคะวิธีเข้าแขนแล้วก็ถักตรงนี้นะมาชนกันพอเราลงตัวใช่ไหมคะพอจะไปตัวใช่ไหมคะเนี่ยค่ะอีตรงที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยเราก็ทำหลักเหมือนหลักทั่วไปนะคะมันจะเป็นข้างก็เพิ่มไปมันก็จะเป็นแนวที่แบบลงตัวพอดีจะลงตัวพอดีเนี่ยนะตรงแขนเนี่ยค่ะเห็นไหมตรงนี้ก็พอได้แล้วนะถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงก็ส่งข้อความมาถามได้นะคะเพราะมีหลายคนบอกว่าตรงนี้อย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นการสื่อสารทางเดียวเพื่อนจะได้แจ้งได้ว่าตรงนี้เร็วไปนะคะช้าหน่อยอย่างเงี้ยค่ะคลิปเพราะบางอย่างบุพผาก็จะมาทำให้อย่างเข้าแขนอย่างเงี้ยค่ะถักเป็นตัวบางอันก็จะทำเร็วบางอันก็จะทำช้าด้วยที่ไม่ได้ตัดต่อเนาะแต่ว่าลายเริ่มแรกที่ขึ้นต้นครั้งแรกเนี่ยค่ะก็จะพยายามทำให้ช้าลงถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรมาถามก็ได้ค่ะบุพผาให้เบอร์โทรไว้ถ้าพอรับได้งานไม่ยุ่งมากก็จะรับแต่ว่าส่งข้อความมาก็ได้ค่ะว่าอะไรยังไงเนาะเราก็จะได้มีเสื้อสวยๆใส่กันค่ะก็บุพผาก็มีที่ทำได้ก็มีไม่กี่ลายหรอกค่ะก็ค่อยๆทำไปฝากเพื่อนไว้ด้วยค่ะขอให้มีความสุขนะนอนหลับฝันดีค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ